สวัสดีครับนี่เจช่างแมวแล้วครับวันนี้จะนำเสนอเนื้อหาการตรวจเช็คซ่อมเอาแอมนะครับของโซเล็กนะครับ4คูณ100วัตต์นะครับมา MS Power นะครับนี่ ZA ขีด 4100M นะครับ2000วัตต์เมกนะครับ4ชันแนลนะครับช่างแมวก็จะแกะดูครับที่ต่อสายไฟนี่ฝั่งนี้นะครับฟิวนะครับฟิว80แอมป์นะครับสิบแฉะนี่กันนะปล่อยครับ80แอมป์เลยครับกินไฟเยอะพอสมควรนะครับเอาดีกว่าไปพอดเอาออกจากเครื่องแล้วเปลี่ยนที่ไปยังไงรู้พอดูเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนละเจน่าเขาพร้อมแล้วเขาต้องเปลี่ยนเลยใส่ด้านมันดูก่อนนะครับมีอะไรช็อตหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะสวยหรูนะครับสไตล์ของชุดเลยนะครับเพิ่มเลยนะโอ้โหดีด้วยเรียงตับเลยนะเสียงเขาจะดีพอสมควรเดินมาเมฆเห็นนะเบอร์นะเทียบกับGT 2810นะฮะGT 2810เลย GT 2810นะครับขยายพาวเวอร์นะฮะมันเฟดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนอนเลยลูกคุณหน้าเพื่อนเราเขาเปียกเปียกเปียกน้ำหรือน้ำมันวะเปียกหมดเลยนะครับไดโอดนะครับสองฝั่งนะครับ F12C20A นะครับมอนเฟดมอนเฟดฝั่งละ4ตัวนะครับเท่าทายเบอร์นะ IRF 3205นะใช่ IRF 02IIF 3205นะครับ8ตัวเลยนะสปายเปลี่ยนๆเลือกให้หมดแล้วนะถอดให้หมดนะครับถอดให้หมดI'm
ยางน็อตนะครับชุดนี้หกเหลี่ยมนะครับเนี่ยแหมดึงแกห้องมันบ่ได้อยู่เอายางมาให้เบิ่งดีๆที่ดีมาไปบ่มีอ่ะนะนี่ก็มาหวังหายปัญหาก็มาเบิ่งดูซั่นเตรียมนะครับเตรียมไปถึงพวกแกห้องเดี๋ยวเรียกดีเวลาก่อนดิเสียบันทีแล้วหยุดได้มั้ยจริงมั้ยติดหลอดกันเลยหลายขั้นตอนนะครับเปรกนี่มากเสร็จมาฟังนี้ออกนะครับสุดยอดเลยนะชุดนี้ออกนะติดปีกนะออกฟังหนึ่งแล้วแล้วพอดีนะหามืดเลยบอกได้ว่าอย่าแย่น้ำตาหน่อยไหลโอ้มึงเจียวดอกจะร้องไปยืนตาแกจนโดนมึงเนี่ยมันนั่นก็หน่อยขึ้นเลยมึงเดินสายตาพอดีขึ้นปูนเลยซ้อมมึงจะเท่าไรนี่ของมึงน่าจ้างไงรถจอดรถกับรถซ้อมแล้วนี่ร้านแปดกับตัวอาเจนาช้างเนี่ยเตรียมอะไรจบหลอดไฟI'm
ไฟเต็มเดี๋ยวเย็นมันว่างก็เย็น